ครับเพิ่งทำเสร็จเลยนะครับไก่นี่ครับไก่คั่วพริกเกลือนะครับหน้าตาน่าทานมากนะครับก็เป็นวิธีทำอาหารง่ายๆสไตล์หม่ำจังอีกแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวลองดูวิธีทำกันนะครับแล้วลองทำตามดูครับอร่อยด้วยนะครับไปครับไปดูกันครับนะครับมาดูวิธีทำกันนะครับสำหรับไก่ทอดคั่วพริกเกลือนะครับก็ก่อนอื่นเราใช้ไก่ส่วนไหนก็ได้นะครับจะเป็นปีกน่องอะไรได้หมดนะครับก็ใส่เดี๋ยวเราจะหมักไก่ไว้สักหน่อยนะครับใช้ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับก็พริกไทยครับเดี๋ยวเราขยำเข้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับใส่ตู้เย็นไว้ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะมา ทําในขั้นตอนต่อไปกันครับไปดูกันนะครับครับระหว่างที่เราหมักไก่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนที่เราจะไปคั่วพริกเกลือกันนะครับก็มีนะครับรากผักชีนะครับมีพริกนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะโขลกแบบหยาบๆนะครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับไปดูกันครับครับเราก็เอาทุกอย่างลงในครกเลยครับเราตั้งโขกก็แบบหยาบๆนะครับไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากตอนโขกก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับก็จะใส่เกลือโขกเขาให้เข้ากันแล้วก็นี่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ไปซอยต้นหอมกันต่อครับผมครับตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับไก่หมักได้ที่แล้วนะครับประมาณเกือบชั่วโมงครับเราได้พริกกระเทียมเกลือรากผักชีที่ตำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หั่นเตรียมหอมต้นหอมซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปทอดไก่นะครับโดยชุบแป้งด้วยนะครับก็ชุบ2รอบก็ได้นะครับจะได้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็นำลงไปทอดกันครับครับชุบแป้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันครับผมตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็นำลงทอดได้เลยครับค่อยๆทอดไปนะครับให้เหลืองกรอบนะครับพอใช้ได้แล้วก็เอาขึ้นครับผมครับนี่เราได้ไก่ทอดเหลืองกรอบน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปคลุกกับพริกเกลือกันนะครับไปดูกันครับครับมาคั่วเกลือกันนะครับพริกเกลือก็เอาพริกที่ตำกับกระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็เกลือนะครับลงไปก่อนเลยใช้ไฟอ่อนนะครับผัดให้หอมๆแล้วค่อยเอาไก่ลงไปคลุกนะครับหอมได้ที่ก็เอาไก่ลงไปคลุกได้เลยนะครับคลุกได้ที่สุดท้ายครับก็โรยต้นหอมนะครับที่เราซอยไว้ลงไปคลุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่คั่วพริกเกลือนะครับเป็นไก่ทอดนะครับหน้าตาน่าทานมากครับอร่อยมากครับเมื่อกี้ชิมละให้ที่บ้านชิมก็ชอบกันนะครับก็อย่าลืมติดตามเพจหม่ำจังแล้วก็ Reality Thailand Channel ด้วยนะครับบน YouTube นะครับเดี๋ยวจะลงวิธีทำให้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ